รู้อะไรมาบางอย่างบุ๋มเลยไม่โพสต์เรื่องนี้แอร์ตกใจหลุดปล่อยโฮลั่นตอนนี้นึกถึงแม่ตัวเองรู้อะไรมาบางอย่างบุ๋มเลยไม่โพสต์เรื่องนี้เลยไม่คิดว่าจะออกมาพูดขนาดนี้แอร์ตกใจหลุดปล่อยโฮไปต่อยังไงอีก2คนบันเทิงกับความรู้สึกกรณีแตงโมนิดาหรือแตงโมภัทรธิดาเมื่อคุณแม่พนิดามีการพูดถึงเรื่องเงินเยียวยาลูกสาวและให้อภัยไฮโซปอลและโรเบิร์ต2ผู้ต้องหาทั้งที่งานศพลูกสาวยังไม่ทันจัดด้วยซ้ำนั้นบุ๋มปนัดดาเผยขณะไปทำรายการตกมันบันเทิงว่าจบแบบเหวอเหวอพร้อมร้องว่าแม้เสียงสูงรู้อะไรบางอย่างหลังจากวันพุธที่ผ่านมาบุ๋มไม่โพสต์อะไรเรื่องนี้เลยเพราะรู้ว่ามันจะจบยังไงก็ไม่คิดว่าจะออกมาพูดหน้าทีวีว่าอะไรเท่านั้นเท่านี้คุณค่าของคนไม่ได้อยู่ที่ตัวเงินอยู่ที่ความรู้สึกพูดได้คำเดียวตอนนี้สงสารน้องแตงโมเข้าใจเหตุผลว่าทำไมแตงโมเขาอยู่กับพ่อมาหลายปีตอนนี้เต็มปีดไปหมดเป็นทางออกที่ดีที่สุดของสภาวะการคุณแม่เชื่อว่าเขาคงคิดดีประเมินทุกอย่างดีแล้วตอนนี้นึกถึงแม่ตัวเองมากกว่าอารมณ์นั้นเลยพูดตรงๆเราคงคิดถึงแม่ตัวเองมากกว่าบุ๋มยังเข้าไปปลอบขณะแอร์พันธิลาพิธีกรร่วมรายการนั่งร้องไห้หนักว่าฉันเป็นแม่คนนะถ้าลูกฉันไม่ได้รับความเป็นธรรมฉันจะสู้เพื่อลูกอย่างเต็มที่เหมือนกับที่ฉันสู้เพื่อลูกของคนอื่นๆที่ผ่านมานิสัยฉันเงินซื้อฉันไม่ได้แอร์พันธิลาร้องไห้หนักเลยขณะทำรายการบุ๋มต้องเข้าไปกอดปลอบแอร์ร้องไห้ไปบอกว่านั่งดูรูปแม่ตัวเองเลยพูดในมุมหนูได้ยินแม่ออกมาพูดหนูตกใจมันเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ไหมในการเรียกเงินสำหรับหนูเป็นสิทธิ์ควรจะเรียกด้วยแต่ช่วงจังหวะเวลาของการพูดเรื่องนี้ทั้งประเทศกำลังเชียร์เรื่องนี้ให้เกิดความยุติธรรมมากที่สุดมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แต่พอแม่พูดแล้วที่หลายคนกำลังเชียร์ให้มันเกิดความยุติธรรมได้ละแม่พูดอย่างนี้เหมือนพวกเราจะไปยังไงต่อแอนนาเผยแต่งหน้าให้แตงโมไม่ได้แล้วทีแม่คงเครียดมากหลังความดันขึ้นกลางโรงพักแอนนาเผยแต่งหน้าให้แตงโมคงทำไม่ได้แล้วทีแม่คงเครียดมากถึงขั้นขู่จะโดดโรงพักหลังความดันขึ้นกลางสภ.ด้านแฟนคลับแห่เข้ามาคอมเมนต์วันที่9มีนาคม65ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากนางพนิดาสิริยุทธโยธินแม่นักแสดงสาวแตงโมนิดาเดินทางมายังสภ.เมืองนนทบุรีเพื่อเข้าพบพนักงานสอบสวนสภ.เมืองนนทบุรีให้ปากคำเพิ่มเติมคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาก่อนจะถูกสื่อมวลชนรุมล้อมจนเกิดความดันขึ้นและมีความเครียดล่าสุดแอนนาทีวีครูเพื่อนสนิทของแตงโมนิดาได้เคลื่อนไหวอีกครั้งหลังจากแม่ของแตงโมเดินทางไปโรงพักเพื่อให้ปากคำและเกิดความดันขึ้นโดยแอนนาได้โพสต์ข้อความว่าคุณแม่น่าจะเครียดมากแกถึงขู่กระโดดโรงพักส่วนการแต่งหน้าให้โมคงทำไม่ได้แล้วหลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปก็มีบรรดาแฟนคลับและผู้ที่ติดตามเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากและพากันวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นกันอย่างกว้างขวางเบิร์ตแฟนแตงโมโพสต์หลังตำรวจแถลงโรเบิร์ตสารภาพแห่ส่งกำลังใจอภัสรายังกดไลค์ดีเจอ๋องคอมเมนต์ทุกโพสต์ให้กำลังใจสุดซึ้งเบิร์ตแฟนแตงโมโพสต์หลังตำรวจแถลงโรเบิร์ตสารภาพแห่ส่งกำลังใจอภัสรายังกดไลค์หลังจากตำรวจออกมาแถลงโรเบิร์ตไพบูลย์หนึ่งในกวนบนเรือสารภาพแล้วว่าขับเรือไม่เป็นแต่อยากลองมีจังหวะขับเรือกระชากจนแตงโมนิดาหรือแตงโมภัทรธิดาพลัดตกเรือขณะไปฉี่ท้ายเรือล่าสุด
เบิร์ดแฟนหนุ่มของแตงโมซึ่งมีคนให้กำลังใจต่อเนื่องจนยอดติดตามไอจีเกือบจะทะลุล้านอยู่แล้วได้ออกมาโพสต์ภาพน่ารักๆ กับแฟนสาวพร้อมแท็กไอจีถึงแตงโมท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันล้นหลามนางงามจักรวาลอาภัสราหงสกุลยังเข้ามากเดลัยอีกทั้งดีเจอ๋องที่เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้เบิร์ดอยู่ตลอดทุกโพสต์ก็ว่าได้โดยมีทั้งแฟนคลับชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างต่อเนื่องส่งกำลังใจอาทิสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะความทรงจำสวยงามเสมอสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้ความรักของคุณโมอบกอดคุณเบิร์ดและทำให้คุณเบิร์ดมีแรงก้าวต่อไปในวันใหม่นะคะน่ารักอีกแล้วค่ะสู้ๆนะคะพี่เบิร์ดทีไฟนอลลี่ฟาวเดอร์ทรูเลิฟพรอมยูแอนด์ชีแฮปปี้บีวิทยูออลเดอร์ลองเวเวนชีอะไลฟ์ทันเคียวฟอร์เมคเฮอร์ฟิลไลฟ์พรินเซสเวนชีวิทยูเวรี่แอปพรีซีเอทเต็ดอีกเป็นต้น แยมร่ำให้เหมือนจะเอาชีวิตไปทิ้งนาฬิการู21ล้านสามีจะไปเอาลูกร้องทักวิ่งหนีตาย10นาทีทุกอย่างราบหายภาพยังติดตาแยมร่ำให้เหมือนจะเอาชีวิตไปทิ้งนาฬิการู21ล้านสามีจะกลับไปเอาลูกร้องทักก่อนวิ่งหนีตายออกมาหลับลึกไปคลอกตายแน่นางเอกแยมขมลพันธ์น้องสะใภ้หมอโอเจ้าของเพจดังที่ไปเที่ยวพักผ่อนที่รีสอร์ทหรูชื่อดังเกาะปูดจ่ายค่าที่พักเกือบล้านเล่าเหตุการณ์นอกจากอุ้มท้อง5เดือนหนีไฟคลอกต้องปีนออกจากรีสอร์ทเข้าป่าขึ้นเขาโดยหมอโอได้รับบาดเจ็บกระดูกสันหลังหักต้องนอนติดเตียงนอกจากแยมโพสต์เล่านาทีหนีตายคิดว่าไฟคลอกแล้วเพราะหาทางออกไม่ได้ต้องปีนออกยังเสียงสั่นให้สัมภาษณ์หลังเดินทางกลับมาถึงบ้านครอบครัวต่างหนีตายตัวเองพร้อมสามีลูกคนโตและพี่เลี้ยงต้องหนีขึ้นเขาด้านหลังรีสอร์ทส่วนคนข้างล่างหนีออกไปทางชายหาดครอบครัวหมอโอพี่ของสามียังต้องโดดลงมาจากชั้น2จนบาดเจ็บส่วนทรัพย์สินทั้งไฟงานประเมินค่าไม่ได้แบรนด์เนมแหวนเพชรของมีค่านาฬิการิชาร์ดนิวมูลค่า21ล้านของสามีตอนแรกสามีจะวิ่งกลับเข้าไปเอาแต่ทักว่าอันตรายห้ามว่าอย่าเลยวิ่งกลับมาไฟลามไปหมดมันเป็นเวลาที่เร็วมากเข้าของเครื่องใช้ทรัพย์สินต่างๆแทบไม่ได้หยิบอะไรเลยเดินลัดเลาะไปจนเจอถนนตอนนั้นสามีอยากวิ่งกลับเข้าไปเอาของมีค่าเขาอยู่ข้างในก็ห้ามไว้อย่าเลยไม่คุ้มเลยไปเถอะจนลูกชายที่ไปด้วยร้องบอกป้าป้าไม่ทันแล้วเขาตัดสินใจวิ่งกลับมาตอนนั้นเหมือนหนีตายมากประมาณ10นาทีทุกอย่างราบหายไปเลยตอนนี้ภาพยังติดตาอยู่ก่อนเกิดเหตุไม่มีเสียงอะลามเตือนไฟไหม้อะไรเลยที่ได้ยินคือเสียงไม้ลั่นทั้งนั้นเราคิดว่าคนเดินไปเดินมาถ้าเป็นคนหลับลึกไม่ตื่นไม่ปลุกใครเลยคิดว่าต้องถูกไฟคลอกตายอดีตนางเอกดังถึงกับร่ำให้บอกว่าเราท้อง5เดือนไปเที่ยวพักผ่อนไม่คิดว่าเหมือนจะเอาชีวิตไปทิ้งไหนจะลูกเล็กอีก2คนเราไปพักที่มีชื่อเสียงโด่งดังคนออกมารีวิวเยอะมากกว่าดีถ้าไม่รับผิดชอบคงต้องฟ้องขอบคุณที่มาเรื่องเล่าเช้านี้ยังมีขีดล่างอิสขีดล่างมีเ